ค้นพบเกาะลี้ลับที่เวลาเดินไวกว่าโลกปกติกว่า 1,700 เท่าสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่องโอซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน82ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับเหตุการณ์ทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นที่ครอบครัวหนึ่งกายกับพิสก้าหรือสองสามีภรรยากำลังจะพาเทรนต์และแมดด็อกหรือลูกของพวกเขาทั้งสองมาพักร้อนที่รีสอร์ทสุดหรูแห่งหนึ่งซึ่งพอมาถึงพวกเขาทั้งหมดก็ได้เจอกับผู้จัดการรีสอร์ทที่ออกมาคอยต้อนรับพวกเขาเป็นอย่างดีเขาได้บอกให้พนักงานรีบนำเครื่องดื่มออกมาให้ทั้งหมดพิสก้ากับกายจึงได้เข้าไปคุยกับผู้จัดการเพื่อเช็คอินเข้าห้องพักซึ่งในระหว่างที่เทรนต์และแมดด็อกกำลังเดินสำรวจรีสอร์ทอยู่นั้นทั้งสองเนี่ยก็ได้ไปเจอกับอิดลิปหรือเด็กชายตัวเล็กที่ดูจะไม่ค่อยมีเพื่อนนักโดยอิดลิปเล่าว่าลุงของเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการรีสอร์ทแห่งนี้และด้วยอายุของเทรนและอิดลิปที่ใกล้เคียงกันมันเลยทำให้ทั้งสองเนี่ยกลายเป็นเพื่อนกันได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานจากนั้นในเวลาต่อมาหลังจากที่เก็บข้าวของเสร็จกายกับพิสก้าก็ได้พาลูกทั้งสองไปเล่นน้ำที่ชายหาดของเกาะในวันนั้นทั้งหมดได้ใช้เวลาพักผ่อนกันอย่างมีความสุขซึ่งในระหว่างที่เทรนกำลังเล่นกับอิดลิปจู่ๆอิดลิปเนี่ยก็เปิดใจบอกกับเทรนว่าเขาเนี่ยไม่เคยมีเพื่อนเลยสักคนเทรนเลยกลายเป็นเพื่อนคนแรกที่เขามีแต่อิดลิปก็ยังรู้สึกเศร้าไม่หายเพราะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเทรนเนี่ยก็ต้องเดินทางกลับแล้วเทรนเลยบอกว่าไม่ต้องคิดมากเพราะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะกลับไปแต่พวกเขาทั้งสองก็สามารถติดต่อหากันได้ยังสามารถโทรหากันได้เสมอจากนั้นก็ตัดมาที่ตอนกลางดึกของคืนวันเดียวกันนังเนี่ยจะเผยให้เราได้รู้ครับว่ากายกับพิสก้าเนี่ยกำลังจะเลิกลากันพวกเขาเลยตัดสินใจพาลูกๆทั้งสองมาเที่ยวและใช้เวลาร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายโดยหารู้ไหมว่าการตัดสินใจมาพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งนี้มันจะทําให้ชีวิตของพวกเขาทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเช้าวันต่อมาในขณะที่ครอบครัวของพวกเขากำลังจะกินอาหารเช้าจู่ๆผู้จัดการรีสอร์ทก็ได้เข้ามาคุยกับพวกเขาพร้อมถามถึงเรื่องแผนการพักผ่อนในวันนี้ของทุกคนซึ่งดูท่าว่าพวกเขาเนี่ยจะยังไม่มีแผนผู้จัดการเลยแนะนำว่าที่แห่งนี้เนี่ยมีชายหาดส่วนตัวแห่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งพื้นที่สงวนโดยที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่สวยงามมากมันถูกล้อมรอบด้วยหน้าผาสวยและมีแร่ธาตุแปลกๆอีกเพียบเขาเลยอยากแนะนำให้ครอบครัวของกายและพิสก้าลองไปที่นั่นดูเผื่อว่าจะชอบซึ่งเขาเนี่ยจะแอบแนะนำสถานที่แห่งนั้นให้กับแขกบางคนเท่านั้นเขารู้สึกชอบครอบครัวของกายและพิสก้ามากเขาเลยแอบมาบอกและหากว่าพวกเขาสนใจจริงๆเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเอารถตู้พาทุกคนไปส่งถึงที่พิสก้ากับกายที่อยากสร้างความทรงจำกับลูกของพวกเขาอยู่แล้วทั้งสองเลยตอบตกลงผู้จัดการเลยขอให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับระหว่างพวกเขาและห้ามไปบอกใครเด็ดขาดทั้งสองเนี่ยจึงสัญญาซึ่งในตอนนั้นเทรนก็ได้มองไปเห็นอิดลิปที่กำลังมองมาที่เขาด้วยท่าทีที่ดูเป็นห่วงต่อมาทุกคนจึงไปขึ้นรถตู้ที่ผู้จัดการเตรียมการไว้ให้ซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่ครอบครัวของกายและพิสก้าที่จะเดินทางไปยังชายหาดแห่งนั้นแต่ครอบครัวของชายคนนี้ก็จะไปที่นั่นด้วยเช่นกันโดยชายคนนี้นี่เป็นหมอและได้พาภรรยาลูกสาวพร้อมทั้งแม่มาเที่ยวด้วยในตอนนั้นเทรนได้มองไปเห็นกระดาษข้อความที่อิดลิปแอบเอามาใส่ไว้ที่กระเป๋าของเขาซึ่งภายในนั้นน่าจะเป็นรหัสลับข้อความที่ทั้งสองใช้คุยกันเทรนจึงเก็บมันไว้เป็นอย่างดีหลังจากที่เตรียมการเสร็จพวกเขาจึงเริ่มออกเดินทางกันทันทีโดยคนขับรถได้พาพวกเขาขับไปยังเขตป่าสงวนและหลังจากที่เข้ามาได้ไม่นานเขาเนี่ยจึงจอดให้ทุกคนได้ลงจากรถโดยคนขับบอกว่าเขาจะกลับมารับทุกคนตอน5โมงเย็นหรือถ้าเกิดว่าอยากกลับก่อนก็สามารถโทรมาหาเขาได้เสมอให้ทุกคนเดินตามทางลงไปยังชายหาดได้เลยซึ่งทางรีสอร์ทก็ได้เตรียมน้ำและอาหารเอาไว้ให้ทุกคนด้วยพวกเขาเลยขอให้คนขับรถช่วยยกสัมภาระไปยังชายหาดได้ไหมแต่ถ้าว่าคนขับรถกลับตอบปฏิเสธพร้อมบอกว่าเขาต้องรีบกลับไปยังรีสอร์ททุกคนเลยต้องเดินเข้าไปยังชายหาดแห่งนั้นตามลำพังโดยทั้งหมดได้พากันเดินไปตามทางซึ่งหลังจากที่พวกเขาเดินทะลุผ่านช่องเขาทั้งหมดก็ได้เจอชายหาดส่วนตัวที่ผู้จัดการพูดถึงมันเป็นชายหาดที่เงียบสงบที่ถูกล้อมรอบไปด้วยหน้าผาสูงตั้งหง่าทั้งสองครอบครัวจึงต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนที่ชายหาดส่วนตัวแห่งนั้นในตอนนั้นครอบครัวของคุณหมอเนี่ยก็ได้สังเกตไปเห็นชายคนหนึ่งที่ได้มาถึงชายหาดแห่งนี้ก่อนหน้าของพวกเขาแล้วซึ่งดูเหมือนว่าแมดด็อกเนี่ยจะรู้จักผู้ชายคนนั้นโดยเข้าคนนั้นเนี่ยคือนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังนั่นเองเธออยากจะเข้าไปขอลายเซ็นแต่กายหรือว่าพ่อของเธอก็ได้ห้ามเธอไว้ซะก่อนเพราะเขาคิดว่าแรปเปอร์คนนั้นน่าจะต้องการเวลาส่วนตัวในการพักผ่อนทุกคนได้แยกย้ายกันไปใช้เวลาส่วนตัวพวกเด็กๆต่างพากันไปเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานซึ่งในระหว่างนั้นเทรนกับแมดด็อกก็ได้บังเอิญไปเจอข้าวของเก่าๆที่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นของคนที่เคยมายังชายหาดแห่งนี้พวกเขาได้ไปเจอมีดหั่นอาหารที่ขึ้นสนิมรวมถึงข้าวของใช้ต่างๆมากมายแต่ถ้าว่าในตอนนั้นพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่คิดอะไรมากจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น
พราะในระหว่างที่เทรนกำลังเล่นซ่อนหาอยู่นั้นเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอร่างที่เสียชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลอยมาตามน้ำทุกคนเนี่ยจะเริ่มใจไม่ดีแล้วครับอุตส่าห์มาเที่ยวพักผ่อนกันแท้ๆแต่ดันมาเจอเหตุการณ์เช่นนี้ซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นใครและมาจากไหนทำไมถึงมาเสียชีวิตที่ชายหาดแห่งนี้ได้หมอเนี่ยจึงได้เข้าไปถามกับทางแรปเปอร์ว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนหรือเปล่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่มาถึงที่ชายหาดแห่งนี้ก่อนทุกคนแรปเปอร์จึงเล่าว่าเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นออกไปว่ายน้ำซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เหมือนกันจากนั้นไม่นานจู่ๆก็ได้มีคู่รักนักท่องเที่ยว2คนเดินทางมายังชายหาดแห่งนี้เช่นกันโดยคนขับรถเนี่ยเพิ่งจะพาทั้งสองมาส่งทั้งคู่เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหลังจากที่ทุกคนเล่าทุกอย่างให้ทั้งสองคนฟังแล้วหมอเนี่ยจึงคิดว่าไอ้แรปเปอร์หนุ่มน่าจะมีส่วนกับเรื่องนี้พวกเขาสังเกตไปเห็นว่าแรปเปอร์คนนั้นเนี่ยมีเลือดกำเดาไหลออกมาหมอเลยคิดว่ามันอาจเกิดจากการต่อสู้กับผู้หญิงที่เสียชีวิตแต่แรปเปอร์หนุ่มก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนทำส่วนเลือดกำเดาของเขามันก็ไหลมาหลายชั่วโมงแล้วเพราะเขาป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นจู่ๆภรรยาของหมอก็ได้เข้ามาบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ให้รีบไปดูเธอหน่อยสองคู่รักที่เพิ่งจะมาถึงจานลินหลิวตัวสามีและอาสาว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปหาสัญญาณในป่าเพราะดูเหมือนว่าที่ชายหาดแห่งนี้มันจะไม่มีสัญญาณมือถือเลยแล้วถ้าเกิดว่าเขาหาสัญญาณได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเขาเนี่ยจะรีบโทรไปหาทางรีสอร์ทให้ขับรถมารับทุกคนทันทีโดยจารินได้เดินกลับออกไปตามช่องเขาที่เขาเพิ่งจะเดินเข้ามาแต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาเดินไปได้ไม่นานจู่ๆเขาเนี่ยก็เริ่มปวดหัวและได้ล้มลงหมดสติไปซึ่งพอจารินได้สติขึ้นมาอีกทีเขาเนี่ยก็ได้กลับมายังชายหาดแห่งเดิมอีกครั้งโดยแพทริเซียหรือภรรยาของเขาเล่าว่าเธอเนี่ยเห็นจารินเดินโซเซกลับมาที่ชายหาดแห่งนี้ก่อนที่จะเกิดหมดสติไปซึ่งจารินก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาเดินกลับมาที่ชายหาดแห่งนี้ได้ยังไงจารินเล่าว่าหลังจากที่เขาพยายามเดินกลับออกไปจากชายหาดแห่งนี้แล้วจู่ๆเขาเนี่ยก็รู้สึกปวดหัวและพอรู้สึกตัวอีกทีเขาก็ได้มาอยู่ที่นี่แต่กลับมาที่หมอดูเหมือนว่าแม่ของเขาเนี่ยจะรู้สึกเหนื่อยเธอมีอาการหน้ามืดนิดหน่อยแต่ตอนนี้เธอเนี่ยดีขึ้นแล้วซึ่งในขณะที่หมอกำลังคุยกับแม่ของเขาอยู่พิสก้าเนี่ยก็ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากเขาโดยเธอบอกว่าตอนนี้มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเด็กๆมันอาจจะฟังดูบ้าแต่เธออยากให้เขาที่เป็นหมอเนี่ยได้ไปเห็นกับตาโดยสิ่งที่พิสก้าต้องการจะให้หมอไปดูก็คือร่างกายของพวกลูกๆของเธอนั่นเองในตอนนี้ร่างกายของพวกเด็กๆได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าไม่กี่ชั่วโมงก่อนพวกลูกของเธอเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่ถ้าว่าตอนนี้ทั้งเทรนและแมดด็อกต่างก็โตเป็นวัยรุ่นไปซะแล้วซึ่งยังไม่ทันที่หมอจะได้ไปดูแม่ของหมอก็ได้หยุดหายใจไปซะก่อนโดยเขาพยายามปั๊มหัวใจเพื่อช่วยชีวิตเธอแต่มันเนี่ยก็ไม่ได้ผลแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปซะแล้วไอ้หนุ่มแรปเปอร์ที่เห็นดังนั้นเขาเนี่ยจึงพยายามจะรีบวิ่งหนีออกจากชายหาดแห่งนี้หมอเลยตัดสินใจไล่ตามแรปเปอร์หนุ่มคนนั้นไปแต่ถ้าว่าหลังจากที่ทั้งสองเดินเข้าไปในช่องเขาได้ไม่นานทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มปวดหัวและสุดท้ายพวกเขาทั้งสองก็ได้หมดสติไปและพอได้สติขึ้นมาอีกทีทั้งสองจะเริ่มสงสัยว่าพวกเขาสามารถกลับมายังชายหาดแห่งนี้ได้ยังไงพิสก้าเลยบอกว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยควรจะคิดหาวิธีออกจากชายหาดแห่งนี้ให้ได้ก่อนเพราะเธอไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของพวกเด็กๆเธอต้องรีบพาลูกของเธอไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายทั้งหมดเลยพยายามวางแผนเพื่อออกไปจากชายหาดแห่งนี้ในครั้งนี้พวกผู้ใหญ่เลยตัดสินใจเดินเข้าไปที่ช่องเขานั้นพร้อมกันเพื่อออกไปจากหาดแต่ถ้าว่าสุดท้ายทุกคนก็ได้หมดสติและฟื้นขึ้นมายังชายหาดอีกครั้งนั่นเนี่ยจึงแน่ชัดแล้วครับว่าพวกเขาไม่สามารถออกไปจากชายหาดแห่งนี้ได้เพราะทุกครั้งที่ทุกคนกำลังจะเดินกลับออกไปพวกเขาเนี่ยจะเริ่มปวดหัวก่อนที่จะหมดสติและฟื้นกลับมายังชายหาดนี้อีกครั้งกายและพิสก้าเลยพยายามตั้งสติและหันมาปรึกษากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ร่างกายของพวกเด็กๆเป็นอะไรก็ไม่รู้พวกเขาอยู่ภายในเกาะอันไกลโพ้นแถมยังติดต่อใครไม่ได้อีกซึ่งในเวลาเดียวกันจู่ๆหมอเนี่ยก็ได้ใช้มีดเข้าไปทำลายแรปเปอร์คนนั้นทำให้แรปเปอร์ได้รับบาดเจ็บที่แก้มจารินเลยบอกให้หมอใจเย็นและวางมีดนั่นลงก่อนหมอเลยอ้างว่าเขาแค่รู้สึกว่าแรปเปอร์คนนั้นพยายามจะทำร้ายเขาก่อนที่หมอเนี่ยจะยอมขอโทษอย่างหน้าตาเฉยจากนั้นจารินเนี่ยจึงขอดูแผลแรปเปอร์คนนั้นพวกเขาเนี่ยทำงานเป็นบุรุษพยาบาลเดี๋ยวเขาช่วยทำแผลให้แต่ทว่าในตอนนั้นเองทุกคนเนี่ยก็ต้องช็อกกับสิ่งที่ได้เห็นเพราะแผลบนแก้มของแรปเปอร์หนุ่มที่ได้รับเมื่อกี้มันได้หายและกลายเป็นรอยแผลเป็นภายในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีทุกคนต่างช็อกและประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกครั้งแรปเปอร์หนุ่มนี่จึงยอมรับว่าเขามาที่รีสอร์ทแห่งนี้เพื่อพักผ่อนโดยเขาได้บังเอิญไปเจอกับผู้หญิงที่เสียชีวิตที่รีสอร์ทโดยบังเอิญและได้พูดคุยกันอย่างถูกคอซึ่งเขาสาบานว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเธอเลยครั้งล่าสุดที่เห็นคือเธอเนี่ยลงไปว่ายน้ำเล่นที่ชายหาดแห่งนี้จากนั้นในเวลาต่อมาทั้งหมดเลยเริ่มวางแผนหนีไปจากชายหาดแห่งนี้อีกครั้งจารินได้เสนอแผนการหนีออกไปจากหาด
โดยการว่ายน้ำทวนคลื่นไปยังอีกฝั่งของชายหาดที่เป็นป่าแต่มันเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายมากพอคลื่นทะเลมันรุนแรงเกินไปหากพลาดพวกเขาอาจถูกคลื่นพวกนั้นซัดหายไปได้แผนนั้นเลยไม่มีใครเห็นด้วยต่อมาแพทิเซียเนี่ยจึงเรียกทุกคนมาคุยเพื่อหาลือกันซึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังปรึกษากันอยู่จู่ๆพิสก้าเนี่ยจะเริ่มมีอาการเจ็บตรงช่วงท้องกายเลยอธิบายว่าภรรยาของเขาเนี่ยมีเนื้องอกขนาดเล็กแต่มันเนี่ยไม่อันตรายหมอบอกว่ามันไม่ใช่เนื้อร้ายจารินเลยบอกว่าจากที่เขาสังเกตมันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับลูกกอล์ฟแต่พิสก้าก็เถียงว่าไม่ใช่เพราะล่าสุดที่เธอไปตรวจดูเนื้องอกนั่นมันมีขนาดแค่3เซนเท่านั้นซึ่งยังไม่ทันไรพิสก้าก็ได้หมดสติไปซะก่อนหมอเนี่ยจะรีบเข้าไปดูอาการและเห็นว่าเนื้องอกนั่นมันกำลังใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วหมอเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องรีบนำเนื้องอกนั่นออกมาก่อนที่มันจะเป็นอันตรายต่อพิสก้าเขาเลยอยากถามความสมัครใจจากกายหรือสามีของเธอก่อนว่าเขาสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการผ่าตัดได้ไหมเพราะที่นี่เนี่ยไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เหมือนโรงพยาบาลเพราะงั้นการผ่าตัดก็อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้ซึ่งกายนี่ก็อนุญาตพวกเขาต้องการจะรักษาชีวิตของภรรยาเอาไว้หมอเลยสั่งให้ทุกคนไปรวบรวมอุปกรณ์ที่พอใช้ได้ในการผ่าตัดมาให้กับเขาซึ่งโชคยังดีที่พวกเขาเนี่ยมีน้ำยาฆ่าเชื้อและได้สำหรับเย็บแผลอยู่หมอเนี่ยจะเริ่มทำการผ่าตัดทันทีแต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาใช้มีดผ่าบาดแผลของพิสก้าก็เริ่มสมานตัวกันอย่างรวดเร็วจารินเลยบอกให้หมอลองผ่าอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาเนี่ยจะเอานิ้วมาถ่างแผลพวกนั้นไว้มันจะได้ไม่สมานกันอีกและจากการร่วมไม้ร่วมมือของทุกคนการผ่าตัดครั้งนั้นที่ได้ผ่านพ้นไปยังปลอดภัยหมอสามารถนำเนื้องอกขนาดใหญ่ออกมาจากช่องท้องของพิสก้าได้สำเร็จและไม่กี่วิหลังจากนั้นพิสก้าก็ลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพร้อมอาการที่ดีขึ้นแล้วเปิ้ลหนุ่มจึงเหมือนจะคิดบางอย่างขึ้นมาได้เขาเลยตัดสินใจเดินกลับไปเปิดดูร่างของผู้หญิงคนที่จมน้ำนั่นเนี่ยจึงทำให้เขาตกใจและตะโกนบอกให้ทุกคนมาดูเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ร่างกายของผู้หญิงคนนั้นจะได้กลายเป็นโครงกระดูกไปซะแล้วร่างของเธอเน่าสลายไปอย่างรวดเร็วเหลือแค่กระดูกพิสก้าเลยอธิบายว่าโดยปกติแล้วการย่อยสลายจะขึ้นอยู่กับดินและอุณหภูมิซึ่งหากให้เธอเดาถ้าร่างนั่นอยู่กลางแจ้งแบบนี้เนื้อหนังอาจต้องใช้เวลาย่อยสลายภายใน7ปีแกเลยบอกว่านี่มันผ่านมาแค่3ชั่วโมงเองนะจารินเลยคิดว่าไม่แน่ชายหาดแห่งนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องห่วงเวลาก็ได้พิสก้าเลยเดาว่าดูจากอายุของพวกเด็กๆที่โตขึ้นกับเวลาของพวกเขาที่ไม่อยู่บนชายหาดแห่งนี้ครึ่งชั่วโมงของที่นี่น่าจะเทียบเท่ากับ1ปีของชีวิตพวกเขาจารินเลยอธิบายต่อว่าสาเหตุที่ร่างกายของพวกเขาดูไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนพวกเด็กๆที่โตขึ้นก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในช่วงวัยที่โตกันหมดแล้วหลังจากนี้พวกเขาจะเริ่มแก่ลงเรื่อยๆพิสก้าเลยถามถึงเรื่องผมและเล็บของพวกเขาเพราะถ้าหากว่าเวลาของที่นี่เดินไวจริงทำไมผมและเล็บของพวกเขาเนี่ยถึงไม่ยาวขึ้นเลยจารินเลยบอกว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะเซลล์ในเส้นผมและเล็บของพวกเขาตายไปแล้วก็ได้มันเลยไม่ยาวขึ้นเลยแล้วเปิ้ลหนุ่มเลยพูดขึ้นว่า1ชั่วโมงบนหาดแห่งนี้จะเท่ากับ2ปีงั้นแปลว่าภายใน1วันพวกเขาก็จะแก่ขึ้นอีก50ปีซึ่งมันเป็นเวลาเกือบทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้จารินเลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากพวกหินที่ล้อมรอบชายหาดแห่งนี้ถ้าเกิดว่าเซลล์ของพวกเขาได้รับผลกระทบจากการกระตุ้นทำให้โตไวขึ้นการที่พวกเขาพยายามจะออกไปจากที่นี่ก็เหมือนกับการขึ้นสู่ผิวน้ำจากใต้มหาสมุทรที่เร็วเกินไปร่างกายของพวกเขาอาจจะปรับตัวไม่ทันพวกเขาเลยรู้สึกปวดหัวและหมดสติในตอนที่กำลังพยายามจะออกจากหาดจารินเลยเสนอให้พวกเขาเดินผ่านช่องหินพวกนั้นโดยการเดินไปทีละก้าวและหยุดนิ่งทำแบบนั้นเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวซึ่งจากการที่เขาคำนวณหากทำแบบนั้นพวกเขาอาจต้องใช้เวลา 8-9 ชั่วโมงถึงจะออกไปจากที่นี่ได้และ 8-9 ชั่วโมงของที่นี่มันก็เทียบเท่ากับเวลาเกือบ20ปีที่ต้องเสียไปซึ่งมันก็เป็นแค่ทฤษฎีที่เขาคิดขึ้นไม่รู้ว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหมอเนี่ยเลยบอกว่ามันไร้สาระต่อมาทุกคนเนี่ยจึงเริ่มนึกได้ว่าพวกเขาปล่อยให้เทรนและคาร่าหรือลูกสาวของหมอเนี่ยอยู่ตามลำพังมานานแล้วพวกเขาเลยตะโกนบอกให้ทั้งสองกลับมาเทรนกับคาร่าจึงพากันเดินจูงมือกลับมาหาทุกคนแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องแปลกใจก็คือคาร่าเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่นั่นแปลว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันทั้งสองเนี่ยได้แอบไปมีอะไรกันนั่นเองครับซึ่งคาร่าในตอนนี้อยู่ในสภาพท้องแก่แล้วด้วยพวกเขาเลยจำเป็นต้องรีบทำคลอดให้กับคาร่าหรือลูกสาวของหมอและเพียงเวลาแค่ไม่กี่วิคาร่าก็ได้ให้กำเนิดลูกของเธอแต่ทว่าทารกคนนั้นก็ลืมตาดูลูกอยู่ได้แค่ไม่นานเพราะที่ชายหาดแห่งนี้เวลามันผ่านไปเร็วเกินกว่าที่ทารกจะอยู่ได้ลูกของเธอจะได้สิ้นใจภายในเวลาเพียงไม่นานในเวลาต่อมาเหตุการณ์ทุกอย่างก็เริ่มเลวร้ายขึ้นไปทุกทีเมื่อจู่ๆหมอเนี่ยเกิดคุ้มคลั่งไปสังหารแรปเปอร์หนุ่มอย่างเลือดเย็นซึ่งในฉากนี้มันเนี่ยจึงทำให้เราได้รู้ครับว่าหมอเนี่ยป่วยเป็นโรคจิตเภทและก่อนมาที่เกาะแห่งนี้อาการของเขายังไม่รุนแรงมากแต่พอมาอยู่หาดแห่งนี้แล้วเมื่อเวลาถูกเร่งให้เร็วขึ้นอาการป่วยของหมอจึงเริ่มหนักขึ้นเช่นกันหลังจากที่หมอเริ่มใจเย็นลง
ต่อมาจารินเลยตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะลองว่ายน้ำออกไปจากหาดแห่งนี้เพื่อออกไปตามคนมาช่วยซึ่งจารินก็บอกว่าเขาเนี่ยเคยอยู่ทีมนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงเขาทำได้แน่โดยเขาได้ล่ำลาแพทติเซียผู้ซึ่งเป็นภรรยาก่อนที่เขาเนี่ยจะตัดสินใจว่ายน้ำฝ่าคลื่นออกไปตามลำพังตอนนี้ความหวังของทุกคนเลยขึ้นอยู่กับจารินแล้วต่อมาในระหว่างรอจารินกายเนี่ยจึงมีความคิดที่จะออกไปจากที่นี่โดยการไปปีนหน้าผาที่ล้อมรอบหาดแห่งนี้แต่สุดท้ายเขาก็ต้องล้มเลิกความตั้งใจเพราะดูท่าว่ามันเนี่ยจะอันตรายเกินไปแต่กลับมาที่หมอตอนนี้อาการป่วยของเขาเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนเขาแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเขาเลยตัดสินใจหนีทุกคนออกมานั่งตามลำพังต่อมาทุกคนเลยมาช่วยกันคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่พวกเขาจึงเริ่มถามประวัติของกันและกันจนกระทั่งได้รู้ความจริงว่าทุกครอบครัวที่ถูกพายตัวมายังชายหาดแห่งนี้อย่างน้อยจะต้องมีสักคนที่ป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่างพิสก้าป่วยเป็นโรคเนื้องอกส่วนหมอก็ป่วยเป็นโรคจิตเภทแพทิเซียป่วยเป็นโรคลมชักส่วนไอ้หนุ่มแรปเปอร์ก็ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดกาเลยถามพิสก้าว่าเธอไปรู้จักรีสอร์ทแห่งนี้ได้ยังไงพิสก้าเลยบอกว่าเธอได้รับสิทธิ์มาเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งนี้จากท้ายใบเสร็จร้านขายยาเธอจึงลองส่งข้อความไปชิงโชคออนไลน์และก็ได้รับข้อความตอบกลับมาว่าเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลมาเที่ยวที่รีสอร์ทแห่งนี้กายเลยคิดว่าคนพวกนั้นน่าจะรู้เรื่องปัญหาสุขภาพของทุกคนคนพวกนั้นจึงเรียกพวกเขามาซึ่งพาสปอร์ตของทุกคนก็อยู่กับคนพวกนั้นด้วยหากมันต้องการจะทำให้พวกเขาหายไปก็สามารถทำได้ต่อมาพิสก้าเลยตัดสินใจเข้าไปเล่าความจริงให้แมดด็อกฟังเรื่องที่เธอเนี่ยกำลังจะเลิกกับกายซึ่งพิสก้าก็ยอมรับกับลูกสาวของเธอว่าเธอเนี่ยมีผู้ชายคนใหม่แล้วนั่นเลยทำให้แมดด็อกรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่แม่และพ่อของเธอกำลังจะต้องเลิกลากันซึ่งในขณะที่เธอกำลังลงไปแช่น้ำเพื่อสงบสติอารมณ์เธอก็ได้เจอกับร่างของจารินที่ลอยมาชนตัวของเธอเข้าเธอจึงรีบไปเรียกทุกคนมาดูโดยดูเหมือนว่าจารินจะได้เสียชีวิตจากการจมน้ำไปซะแล้วแพทติเซียได้แต่ร้องไห้เสียใจกับการจากไปของสามีเธอนั่นเลยแปลว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยต้องคิดหาแผนใหม่ในการหนีไปจากที่แห่งนี้คาร่าเนี่ยจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปบนหน้าผาเพื่อหวังว่ามันจะสามารถทำให้เธอหนีไปจากชายหาดแห่งนี้ได้ทุกคนเลยพยายามตะโกนบอกให้เธอรีบลงมาเนื่องจากว่ามันเนี่ยอันตรายเกินไปแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมฟังโดยคาร่าได้ปีนขึ้นหน้าผานั้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกือบจะถึงยอดหน้าผาแต่ทว่าจู่ๆร่างกายของเธอเนี่ยก็เริ่มหยุดนิ่งก่อนที่ไม่นานคาร่าจะหมดสติและทิ้งตัวลงมาจากหน้าผานั่นเลยทำให้เธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนหลังจากการจากไปของคาร่าพิสก้าและกายเลยบอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องเกาะกลุ่มกันเอาไว้และอย่าปล่อยให้ใครคลาดสายตาอีกเด็ดขาดแต่ทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆอาการลมชักของแพทติเซียก็เริ่มกำเริบขึ้นมาอีกครั้งและในท้ายที่สุดเธอเองก็ได้จากไปเช่นกันตอนนี้ดิจึงเหลือแค่พวกเขา6คนแล้วนั่นเลยทำให้ทุกคนเนี่ยเริ่มรู้สึกสิ้นหวังมากขึ้นไปอีกโดยภรรยาของหมอได้แอบไปหลบภายในถ้ำตามลำพังเย็นวันนั้นกายเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่าตัวเองเนี่ยกำลังสูญเสียการมองเห็นดวงตาของเขาเริ่มพร่ามัวจนแทบมองอะไรไม่เห็นเลยส่วนทางด้านพิสก้าเองก็เริ่มสูญเสียการได้ยินเช่นกันในเวลาเดียวกันเทรนและแมดด็อกก็พยายามจะไปหาเชื้อเพลิงเพื่อจุดกองไฟจนกระทั่งทั้งสองได้บังเอิญไปเจอกับสมุดโน้ตเล่มหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้บนชายหาดซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นสมุดของคนที่เคยติดอยู่บนชายหาดแห่งนี้มาก่อนโดยภายในนั้นได้มีรายชื่อของคนที่เคยติดอยู่บนชายหาดแห่งนี้เจ้าของสมุดได้เขียนเล่าว่าเขาเนี่ยพยายามหาสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสันนิษฐานว่ามันอาจเกิดจากแรงแม่เหล็กที่ถูกส่งออกมาจากพื้นผิวโลกผ่านแนวหินบนชายฝั่งที่จมอยู่ใต้มหาสมุทรที่ผสมกับแร่ธาตุหายากซึ่งสะสมมาเป็นเวลานานหลายล้านปีมันเลยทำให้เซลล์ในร่างกายของมนุษย์แก่ตัวลงอย่างรวดเร็วเทรนได้สงสัยว่าหากพวกเขาหาโลหะมาคุมตัวมันเนี่ยก็อาจจะกันเซลล์ของพวกเขาจากแรงแม่เหล็กที่ว่าได้แต่ปัญหาคือพวกเขาจะไปหาท่อเหล็กมาจากไหนในตอนนั้นทั้งสองได้มองไปเห็นแสงสะท้อนจากกล้องบนยอดหน้าผาที่อยู่ตรงหน้านั่นเนี่ยจึงทำให้เขามั่นใจแล้วครับว่าทั้งหมดกำลังถูกใครบางคนเฝ้าจับตาดูอยู่แต่มาที่ตอนกลางดึกของคืนวันนั้นในขณะที่กายและพิสก้ากำลังนั่งผิงไฟอยู่นั้นจู่ๆหมอเนี่ยก็เริ่มเกิดอาการหลอนและเดินตรงเข้ามาใช้มีดทำร้ายกายซึ่งกายเนี่ยก็ไม่สามารถโต้ตอบได้เลยเพราะดวงตาของเขาพร่ามัวเกินกว่าที่จะมองเห็นกายเนี่ยจะบอกให้พิสก้ารีบพาลูกของพวกเขาหนีไปส่วนเขาเนี่ยจะถ่วงเวลาไว้ให้เองโดยเธอได้รีบวิ่งกลับมาเตือนเทรนกับแมดด็อกเพื่อบอกให้ทั้งคู่เนี่ยรีบไปหาที่ซ่อนซึ่งพวกเขาทั้งสองก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยไม่มีเวลาคิดแล้วสองพี่น้องจะรีบพากันไปซ่อนตามที่แม่ของพวกเขาบอกทันทีเทรนและแมดด็อกได้รีบวิ่งเข้ามาหลบภายในถ้ำซึ่งภายในนั้นพวกเขาก็ได้เจอภรรยาของหมอเช่นกันเธอยังคงร้องไห้เสียใจกับเรื่องลูกสาวเทรนเลยพยายามจุดไม้ขีดไฟเพื่อที่จะได้มองเห็นหน้าเธอชัดๆแต่ถ้าว่าภรรยาของหมอกับไม่ต้องการให้ทั้งสองได้เห็นหน้าตาที่แก่ลงไปทุกทีของเธอ
ทะเลพยายามยกก้อนหินขึ้นมาเพื่อจัดการทั้งคู่แต่ด้วยกระดูกที่ไม่แข็งแรงของเธอมันจึงทำให้หินก้อนนั้นตกลงมาทับตัวเธอจนสุดท้ายเธอก็ได้สิ้นใจไปในที่สุดแต่กลับมาที่พิสก้าโดยเธอได้รีบวิ่งกลับไปช่วยกายและได้ใช้มีดที่ขึ้นสนิมฟันไปที่แขนของหมอเพื่อช่วยสามีของเธอสนิมบนมีดจึงทำหน้าที่เหมือนยาพิษและได้เข้าสู่กระแสเลือดของหมออย่างรวดเร็วและมันก็ได้ทำให้เขาเสียชีวิตไปในที่สุดนั่นเลยสามารถทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้ในเวลาถัดมาทั้ง4จึงมานั่งด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายในตอนนี้ร่างกายของพิสก้าและกายได้เริ่มแก่ขึ้นไปทุกทีความทรงจำของกายเริ่มเลอะเลือนขึ้นเรื่อยๆเขาจำไม่ได้แม้กระทั่งเรื่องที่ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องออกไปจากชายหาดแห่งนี้แต่สิ่งเดียวที่กายยังจำได้ไม่ลืมคือความรักที่เขามีให้ทั้งพิสก้าและลูกทั้งสองทั้งหมดได้ใช้เวลาที่เหลือนั่งมองทะเลไปด้วยกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จุดจบที่สวยงามนักแต่พวกเขาก็คงทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วจากนั้นไม่นานกายก็ล้มลงและได้เสียชีวิตไปในที่สุดและไม่นานพิสก้าก็ได้เสียชีวิตตามไปเทรดและแมดด็อกทำได้แค่เพียงกอดร่างที่ไร้วิญญาณของพ่อและแม่เอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นในตอนนี้เทรนกับแมดด็อกได้มีร่างกายที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วทั้งสองยังคงใช้เวลาที่เหลือนั่งมองคลื่นที่ซัดมายังชายหาดโดยแมดด็อกบอกว่าพวกเขาเนี่ยเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ13ชั่วโมงเทรนเลยตัดสินใจชวนพี่สาวของเขาไปเล่นก่อปราสาททรายด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายถึงแม้ว่าร่างกายของทั้งคู่จะกลายเป็นผู้ใหญ่แต่สมองและความนึกคิดของพวกเขาก็ยังคงเป็นเด็กอยู่ทั้งสองได้เล่นก่อกองทรายด้วยกันและได้คุยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาจนกระทั่งเทรนได้พูดถึงเรื่องจดหมายที่เขาได้รับจากอิดลิปตอนก่อนที่จะออกเดินทางมายังชายหาดแห่งนี้จากนั้นเขาเลยไปเอาจดหมายฉบับนั้นออกมาให้พี่สาวของเขาดูซึ่งพอเทรนเปิดออกมาอ่านเขาก็ได้เจอกับรหัสลับของอิดลิปซึ่งพอเขาถอดรหัสมันได้มันเนี่ยก็ได้ใจความว่าลุงของฉันไม่ชอบปะการังทั้งสองพอรู้แบบนั้นพวกเขาเลยคิดว่าไม่แน่อิดลิปอาจรู้เรื่องที่ลุงของเขาพยายามล่อให้คนมายังชายหาดแห่งนี้เขาเลยต้องการบอกใบ้เพื่อช่วยพวกเราโดยทั้งสองได้มองไปเห็นแนวปะการังจำนวนมากบริเวณทะเลใกล้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยจึงไม่รอช้ารีบว่ายตรงไปยังปะการังนั่นทันทีโดยทั้งสองได้ว่ายดำลงไปเจออุโมงค์ที่เต็มไปด้วยปะการังพวกเขาเลยตัดสินใจลองว่ายเข้าไปที่อุโมงค์แห่งนั้นแต่ทว่าในตอนนั้นเองชุดของแมดด็อกก็ดันไปเกี่ยวกับปะการังเข้าทั้งสองเลยพยายามจะเข้าไปดึงมันออกในเวลาเดียวกันดูเหมือนว่าคนที่กำลังจับตาดูพวกเขาก็คือคนขับรถตู้นั่นเองครับทันทีที่เขาเห็นว่า2พี่น้องหายตัวไปนานเขาเนี่ยจะรีบโทรไปรายงานกับหัวหน้าว่า2คนนั้นได้จมน้ำไปแล้วสมาชิกสุดท้ายของกลุ่มทดลองที่73เสียชีวิตแล้วการสังเกตการเลยจบลงแค่นี้จากนั้นเขาเนี่ยจึงนำวิดีโอเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาคอยบันทึกกลับไปยังฐานทัพซึ่งพอมาถึงก็ดูเหมือนว่าที่แห่งนั้นจะเป็นห้องแลบขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเหล่านักวิทยาศาสตร์โดยมีผู้จัดการรีสอร์ทเป็นคนคอยสั่งการทุกอย่างและดูท่าว่ารีสอร์ทแห่งนั้นมันจะเป็นเพียงแค่ฉากบังหน้าเพราะเบื้องหลังของมันคือบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่ใช้ชายหาดแห่งนั้นในการเร่งผลการทดลองของยาที่พวกเขาคิดค้นขึ้นโดยแผนของพวกเขาคือการไปสอหาเหยื่อที่ป่วยเป็นโรคต่างๆจัดฉากว่าเหยื่อคนนั้นเป็นผู้โชคดีจากการได้รับรางวัลซึ่งพอมาถึงรีสอร์ทพวกเขาก็จะแอบนำยาที่ทดลองใส่ลงไปในเครื่องดื่มต้อนรับต่อมาผู้จัดการเนี่ยจะเริ่มแผนการในการหาเหยื่อไปทดลองที่ชายหาดแห่งนั้นอีกครั้งแต่กลับมายังรีสอร์ทเทรนได้นำบันทึกที่เขาเจอบนชายหาดไปให้ตำรวจที่พักอยู่บนรีสอร์ทแห่งนั้นดูเหมือนว่าเทรนและแมดด็อกจะยังไม่ตายทั้งคู่ได้กลับมายังรีสอร์ทเพื่อเปิดโปงเรื่องทุกอย่างและเมื่อตำรวจเปิดดูสมุดบันทึกและพบว่ารายชื่อของผู้คนที่อยู่ในสมุดเล่มนั้นล้วนแล้วแต่เป็นรายชื่อของผู้ที่เคยหายตัวไปเขาเลยรีบติดต่อไปยังทางการเพื่อให้มาจับกลุ่มตัวผู้จัดการทันทีอิดลิปรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่เทรนและแมดด็อกยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะมีอายุมากขึ้นกว่าตอนที่เขาเจอก็ตามต่อมาทั้งสองได้ถูกตำรวจพาตัวไปขึ้นฮอเพื่อออกเดินทางกลับไปหาป้าของพวกเขาอย่างปลอดภัยและหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 5.8 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 50% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด 53% ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ